วัสดีครับผมพีเจคาร์ลอสนะครับจากกรีด FM 107.5 นะครับวันนี้มาทำหน้าที่สัมภาษณ์นะครับในส่วนของประธานชมรม SPC สารคามโฟโต้คลับนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์และสอบถามถึงกิจกรรมนะครับในส่วนของ SPC Street Photo Club ที่จะจัดขึ้นนะครับวันที่24มกราคมนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับอ๋อสวัสดีครับผมชายครับชายชูโตครับประธานชมรมถ่ายภาพมหาสารคามครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับที่เกิดขึ้นวันที่24นะครับหลายๆคนอาจจะดูอยู่นะครับในวันที่24นี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์ที่จะจัดกิจกรรม SPC Street Photo ครั้งนี้เพื่ออะไรครับจริงๆแล้วที่มาที่ไปของโครงการเนี่ยนะฮะว่าทำไมเราถึงจัดขึ้นมาจริงๆตอนแรกเราคิดว่าเราจะจัดเพียงแค่เป็นการมีตติ้งประจำปีให้มันได้สมาชิกในเว็บ spc.in.th เนี่ยได้มาพบปะกัน1ปีเพราะว่าบางทีก็ห่างหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีกิจกรรมบ่อยๆก็เลยอยากให้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนิดนึงนะฮะคราวนี้ว่าตอนแรกว่าจะให้เป็นเรื่องของพวกกีฬาพื้นบ้านแต่มันดูตลกเกินไปก็เลยทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเผื่อว่าเราก็ได้แทรกอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพเข้าไปให้เพื่อนๆเราด้วยอีกอย่างหนึ่งตอนเย็นก็มีงานมีตติ้งก็ดูอบอุ่นดีครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมครั้งนี้นะฮะในภาคเช้าเลยเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพทริคเล็กๆคล้ายๆกับว่าเป็นคู่มือภาคสนามดีกว่าให้กับว่าการที่เราไปถ่ายภาพเนี่ยทำยังไงภาพถึงจะดีขึ้นทำยังไงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเทคนิคการเตรียมตัวหรือข้อปลีกย่อยในการถ่ายภาพเล็กๆน้อยการคอนโทรลอุปกรณ์ให้มันได้อย่างใจยิ่งขึ้นนะฮะอันนั้นในส่วนแรกหลังจากนั้นปุ๊บพอเราให้ความรู้ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเสร็จปั๊บเราก็จะปล่อยตัวให้ไปถ่ายภาพกันจะถ่ายภาพในหัวข้ออะไรอันนี้อุบไว้ก่อนแต่ธีมของงานคือ Street Photo Contest ก็คือว่าเป็นการถ่ายภาพเรื่องราวชีวิตวิถีชีวิตริมท้องถนนนะฮะเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดริมท้องถนนนี่คือคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะฮะนะครับนั่นคือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มกราคมนี้นะครับซึ่งในส่วนของการเตรียมงานนี่เตรียมงานมานานกันหรือยังครับเราเตรียมงานกันมา2เดือนแล้วนะฮะมีการประชุมมา 5-6 ครั้งแล้วก็คืบหน้ามาเรื่อยๆก็คิดว่าวันจริงคงไม่พลาดนะครับนั่นก็คือในส่วนของประธานชมรม SPC สารคามโฟโต้คลับนะครับแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะครับยังไงก็ต้องอยากจะให้หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชมรมนะครับสมาชิกชมรมสตาฟหลายๆคนนะครับหรือว่าใครที่ชอบในเรื่องของการถ่ายภาพมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่ชายฝากอะไรหน่อยแล้วกันนะครับกับคนที่จะเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็จะเตรียมความพร้อมยังไงกันบ้างก็พักผ่อนเยอะๆฮะดูรูปมากๆวันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีทางรู้ได้ฮะเตรียมใจให้พร้อมเต็มที่ครับวันนั้นแล้วผมจะรอคุณอยู่นะครับขอบคุณมากครับ